ระลึกถึงวันสำคัญของพระเจ้าตากสินนะคะมหาราชที่กอบกู้เอกราชของประเทศไทยเรานะคะก็วันที่28ธันวาของทุกปีนะคะพวกเราก็จะมากันตลอดนะคะจะไม่เคยขาดพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินนี่มีพระคุณต่อประเทศไทยมากถ้าไม่มีพระองค์ในวันนั้นประเทศไทยตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงไม่มีพระมหากษัตริย์องค์ใดที่ทอดทิ้งประชาชนของพระองค์ท่านประสงค์นิกรของพระองค์ท่านแม้กระทั่งพระเจ้าตากคุณไม่ต้องถามนะคะว่าพระเจ้าตากมีบุญคุณกับประเทศชาติอย่างไรการทุบหม้อข้าวเพื่อรบเนี่ยคุณไปดูดีๆนะคะว่าท่านน่ะทำด้วยใจที่จะกอบกู้เอกราชและท่านจะไม่ได้ทำเพื่อหวังให้คนอื่นหรือคนรุ่นเราหรืออะไรต้องจดจำว่าท่านทำอะไรแต่ท่านทำเพื่อประเทศชาติเป็นหลักและประชาชนของพระองค์ท่านมีความประทับใจทุกอย่างเลยค่ะในตัวท่านเพราะว่าท่านเป็นมหากษัตริย์ที่ให้ทุกอย่างกับประชาชนวันนี้ก็มารับเสด็จในหลวงรัชกาลที่10อะค่ะทราบข่าวว่าท่านจะมาวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินที่วงเวียนใหญ่นี่ค่ะก็เลยรวมกันมาอยากมาชื่นชมพระบารมีของท่านเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างที่ทราบอะค่ะว่าท่านอาจจะมีความทุกข์ใจอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนมาให้กำลังใจท่านด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้พระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระองค์ชาแล้วก็ก็มาลงสานุวงศ์ทุกพระองค์ค่ะมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำด้วยใจเพราะว่าคนไทยทุกคนรักในหลวงเนาะรักประเทศชาติเราก็อยากว่ามาให้กำลังใจท่านขอถวายพระพรพระองค์พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์จงมีสุขภาพแข็งแรงพลังใหม่ที่สมบูรณ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะขอให้รัชกาลที่10มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอายุวรรณะสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แล้วก็ปกครองบ้านเมืองไปตราบเท่านานแสนนานขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะขอถวายกำลังใจให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระบรมราชินีแล้วก็ราชวงศ์ทุกพระองค์นะคะขอให้พระองค์นะคะมีพระชนยิ่งยืนนานนะคะขอให้ทรงพระเจริญ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 